สวัสดีค่ะทุกคนหมอจริงนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วในคลิปวิดีโอนี้นะคะสำหรับสัปดาห์นี้หัวข้อวิดีโอมีชื่อว่าอย่าอดนอนข้อสรุปจากงานวิจัยเกี่ยวกับการนอนนะคะเนื่องจากว่าช่วงโควิดนะคะหมอสังเกตว่าตัวเองเนี่ยอดนอนเยอะขึ้นนะคะไม่ใช่ว่าเพราะงานเยอะขึ้นนะคะเป็นเพราะว่าติดซีรีส์ค่ะทุกคน บอกว่าแบบถึงเวลานอน4 ทุ่มแล้วแต่ว่าแบบเอ้ยขออีกหน่อยนะขออีกตอนนะแต่บางวันเนี่ยกลายเป็น1-2เลยก็มีนะคะทำให้นอนไม่พอนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะช่วงนี้หมอกำลังฟังออดิโอบุ๊กหรือหนังสือเสียงที่ชื่อว่า Brain Rules นะคะของจอห์นเมเดน่านะคะซึ่งมีแปลเป็นภาษาไทยแล้วชื่อว่า12กฎทองของคนใช้สมองเป็นนะคะแล้วหัวข้อแรกหรือว่าแบบบทแรกของหนังสือเล่มนี้เลยนะคะพูดถึงเรื่องการนอนค่ะแล้วหมอก็แบบฟังแล้วแบบรู้สึกว่าเฮ้ยการนอนเนี่ยมันสำคัญมากมันแบบจำเป็นแล้วก็ทำให้หมอเปลี่ยนตารางชีวิตทำให้มานอนพอมากขึ้นนะคะแล้วก็คิดว่าคนอื่นเนี่ยอาจจะเจอเหตุการณ์คล้ายๆกันว่านอนไม่พอนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงความสำคัญของการนอนแล้วก็เน้นย้ำว่าทำไมเราถึงไม่ควรอดนอนโดยหมอจะสรุปมาให้ฟัง5 ข้อด้วยกันค่ะไปดูกันได้เลยค่ะข้อ1นะคะการนอนสำคัญกับมนุษย์นะคะในหนังสือเล่มนี้เขาบอกว่าทุกคนลองคิดดูนะคะตอนที่บรรพบุรุษของเราเนี่ยเป็นมนุษย์ถ้ำมนุษย์ยุคหินนะคะการต่อสู้เพื่อที่จะได้มีชีวิตรอดเนี่ยมีความจำเป็นค่อนข้างมากนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราแบบช้าไปแค่เสี้ยวเดียวหรือว่าไม่ได้ดูสิ่งรอบกายเนี่ยก็อาจจะโดนเสือขย่ำอาจจะถูกกินได้นะคะแต่ว่ามนุษย์เนี่ยก็ยังต้องนอนนะคะทั้งที่การนอนเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นสิ่งที่มีความอันตรายต่อการอยู่รอดนะคะเพราะเวลาที่เรานอนเนี่ยเราจะไม่ได้รับรู้รู้สึกตัวว่าแบบมีเสือเข้ามาใกล้ๆไหมหรือว่ามีอะไรที่เป็นอันตรายอยู่หรือเปล่านะคะแต่ว่าธรรมชาติเนี่ยก็ไม่ได้จำกัดการนอนออกไปซะทีเดียวนะคะธรรมชาติยังเก็บการนอนนี้ไว้นะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของชีวิตมนุษย์นะคะทำไมคะเพราะว่าการนอนมันมีความจำเป็นหลายอย่างนั่นเองค่ะอันดับแรกเลยนะคะคือทำให้สมองเนี่ยมีการได้พักนะคะแล้วก็เซลล์ต่างๆเนี่ยมีการซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอซึ่งเกิดขึ้นในช่วงการนอนนั่นเองนะคะแล้วก็ต่อมาด้วยข้อที่2นะคะคือการนอนมีความสำคัญต่อการจัดระเบียบของสมองนะคะต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราเรียนรู้อะไรสักอย่างเนี่ยความทรงจำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมันจะไปอยู่ในสมองส่วนความจำระยะสั้นนะคะแล้วการนอนนี่แหละมันจะเป็นการจัดระเบียบเอาข้อมูลส่วนนั้นไปไว้ในส่วนความจำระยะยาวนะคะซึ่งความจำเนี่ยมีหลายแบบหมอจะไม่ได้พูดในวิดีโอนี้นะคะแต่ว่าความจำแบบที่การนอนเนี่ยจำเป็นมากที่สุดก็คือเขาเรียกว่า procedural memory นะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าความจำเชิงกระบวนวิธีนะคะคือชื่อเรียกยากนิดนึงนะคะแต่ว่ามันคือความจำแบบที่ไม่ใช่เป็นข้อมูลนะคะเช่นความจำแบบกล้ามเนื้อจำได้ว่าจะต้องขับรถยังไงหรือว่าจะปั่นจักรยานยังไงไอความจำเหล่านั้นเนี่ยเรียกว่าprocedural memory นะคะซึ่งในการนอนเนี่ยจะมีความสำคัญมากที่สุดเพราะว่าเราจะจำได้ดีขึ้นสมองมีการจัดระเบียบมากขึ้นหลังจากที่เรานอนค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีงานวิจัยที่เอาเด็กนักเรียนเนี่ยมาแก้ปัญหานะคะโดยให้เวลา12ชั่วโมงให้เด็กนักเรียนเนี่ยแก้ปัญหาภายใน12ชั่วโมงนะคะโดยที่ปัญหามันจะมีสูตรลัดหรือว่ามีแบบเขาเรียกว่าช็อตคัทว่าจะทำยังไงให้ทำได้ง่ายขึ้นโดยที่เขาไม่ได้บอกนักเรียนเหล่านั้นนะคะปรากฏว่า 20% ของนักเรียนเหล่านั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแบบพยายามแก้ปัญหาเลยไปตลอด12ชั่วโมงเนี่ย 20% ของนักเรียนเนี่ยจะหาตัวช็อตคัทเจอนะคะแต่ว่าถ้าสมมุติว่านักเรียนมีการนอนก่อนนะคะนอน 7-8 ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีการมาแก้ปัญหานะคะปรากฏว่า 60% ของนักเรียนที่นอนนะคะสามารถหาช็อตคัทนั่นเจอนะคะแปลว่าการนอนเนี่ยช่วยทำให้สมองเรามันมีความกระปี้กระเป๋ามากขึ้นแล้วก็แก้ปัญหาได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะข้อที่3นะคะการอดนอนส่งผลต่อสมองนะคะอันนี้เราคงไม่ต้อง
พูดพร่ำทำเพลงพูดยาวนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วว่ายิ่งถ้าเรานอนน้อยนะคะการอดนอนเนี่ยมันจะมีส่งผลต่อร่างกายนะคะเราจะรู้สึกวิงเวียนศีรษะบางคนเนี่ยถึงกับหน้ามืดเป็นลมได้นะคะรู้สึกว่าสมองเบลอๆจำอะไรก็ไม่ค่อยได้นะคะคนที่อดนอนก็มีผลต่อการขับรถนะคะทำให้การตัดสินใจแย่ลงมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นนะคะแล้วในหนังสือยังพูดถึงงานวิจัยที่บอกว่าเขาให้นักเรียนนะคะดูว่าแต่นักเรียนแต่ละคนเนี่ยมีการนอนเป็นยังไงนะคะปรากฏว่าในนักเรียนที่มีการนอนน้อยกว่า7ชั่วโมงต่อวันนะคะและถึงแม้ว่าวันหยุดเสาร์อาทิตย์เขาจะนอนมากขึ้นเพื่อชดเชยเนี่ยกลายเป็นว่าคะแนนเขาเนี่ยไม่ได้ดีมากกว่าเด็กนักเรียนที่มีการนอน8ชั่วโมงต่อวันนะคะหรือมีการนอนเพียงพออย่างตลอดต่อเนื่องนะคะดังนั้นถึงแม้ว่าเราจะมีการนอนชดเชยในวันหยุดเสาร์อาทิตย์นะคะการที่เรานอนไม่พอช่วงวันธรรมดาก็มีผลต่อสมองเช่นกันค่ะแล้วก็จะมาพูดถึงการนอนข้อที่4นะคะคือเป็นชนิดของคนนอนนะคะบางคนถามว่าแบบนอนกี่โมงดีตื่นกี่โมงดีนะคะอันนี้หมอคิดว่าแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะในหนังสือเล่มนี้เขาได้แบ่งคนออกเป็น3ประเภทนะคะเป็น early chronotype หรือว่าเป็นคนที่นอนเร็วตื่นเช้าซึ่งเขาเรียกคนชนิดนี้ว่านกลาร์กนะคะแล้วก็กลุ่มที่2คือ late chronotype นะคะคือนอนดึกตื่นสายนะคะเขาเรียกคนกลุ่มนี้ว่านกฮูกนะคะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายคือนกฮัมมิงเบิร์ดนะคะคือคนที่แบบกลางๆไม่ต้องตื่นสายไม่ต้องนอนเร็วไม่ต้องนอนสายคือเป็นคนแบบทั่วไปนะคะซึ่งก่อนอื่นเนี่ยต้องบอกก่อนว่าในหนังสือแต่ละอันหรือว่าในทฤษฎีแต่ละอันเนี่ยมันจะมีการแบ่งคนไว้หลายประเภทเลยนะคะอันนี้ที่หมอยกมาคือจากหนังสือ Brain Rule นะคะถ้าเกิดว่าไปอ่านหนังสือเล่มอื่นหรือไปอ่านทฤษฎีอื่นก็อาจจะมีการแบ่งอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าในการแบ่งของหนังสือเล่มนี้นะคะเขาบอกว่าคนชนิดที่1หรือเป็นคนที่นอนเร็วตื่นเช้าหรือเป็นนกลาร์กเนี่ยนะคะลองฟังดูว่าอันไหนเข้ากับเราเนาะคนประเภทนี้นะคะจะมีพลังสมองเนี่ยตอนเช้าช่วงก่อนเที่ยงเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบสมองกระปี้กระเป๋าอ่านหนังสือได้ดีทำงานได้ดีมากนะคะแต่ว่าหลังเที่ยงไปหลังจากกินข้าวกลางวันไปนะคะก็รู้สึกว่าเริ่มไม่ค่อยมีแรงแล้วนะคะแล้วก็เริ่มง่วงตอนเย็นๆตอนค่ำๆนะคะมักจะนอนประมาณ3ทุ่มนะคะแล้วก็ตื่นประมาณก่อน6โมงแถมยังตื่นก่อนนาฬิกาปลุกด้วยซ้ำนะคะซึ่งอันนี้หมอคิดว่ามันตรงกับหมอนะคะบางทีหมอตั้งนาฬิกาปลุก6โมงเช้าแต่ว่าตีห้าครึ่งหมอก็ตื่นแล้วนะคะคนกลุ่มนี้นะคะจะเป็นคนที่ตอนช่วงเช้าเนี่ยจะมีประสิทธิภาพในการทำงานมากที่สุดนะคะแล้วก็ชอบกินอาหารเช้าค่ะเพราะว่าเขามีพลังงานอะไรทำในการทำตอนเช้านะคะแล้วก็คนกลุ่มที่2นะคะเอ้ยลืมบอกไปว่าคนกลุ่มนี้หรือว่ากลุ่มนกลาร์กนะคะซึ่งเป็นคนนอนเร็วตื่นเช้านะคะมีแค่ประมาณ 10% ของประชากรค่ะต่อไปกลุ่มที่2นะคะมีประมาณ 20% ของประชากรนะคะคือกลุ่มนกฮูกนะคะหรือว่า late chronotype นะคะคือเป็นคนที่นอนดึกตื่นสายนะคะคนกลุ่มนี้นะคะส่วนใหญ่จะเข้านอนประมาณแบบตี 3 นะคะแล้วก็ตื่นประมาณแบบไม่ค่อยอยากตื่นก่อน 10:00 น.สักเท่าไหร่นะคะมีพลังงานหรือว่ามีประสิทธิภาพทำงานหลังจากช่วง6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะตอนที่หมอเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยหมอมีเพื่อนคนนึงที่แบบเป็นนกฮูกอย่างจริงจังเลยเพราะว่าแกจะชอบอ่านหนังสือตอนกลางคืนนะคะคือตอนกลางคืนเนี่ยเขาจะอ่านแล้วก็จำได้อย่างดีเลยแต่ว่าตอนเช้านี้จะแบบงัวเงียไม่ค่อยอยากตื่นนะคะแล้วก็คนกลุ่มนกฮูกเนี่ยเป็นคนที่ต้องใช้นาฬิกาปลุกในการตื่นนะคะเพราะว่าสภาพสังคมมันไม่ค่อยเข้ากับการนอนของคนกลุ่มนี้เท่าไหร่เนาะอย่างโรงเรียนบางที่ก็เรียนแบบ8โมงเช้า9โมงเช้าเนี่ยคนกลุ่มนกฮูกเนี่ยสมองเขายังไม่ตื่นตัวเลยนะคะแล้วก็คนกลุ่มนกฮูกก็จะชอบกินอาหารเย็นเป็นพิเศษเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบเขามีพลังงานเยอะแล้วก็จดจ่อกับการกินได้ดีนะคะนอกจากนี้คนกลุ่มนี้ยังพบว่าเขาเนี่ยกินกาแฟมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะเพราะว่าต้องการให้ตัวเองเนี่ยมีพลังงานในการทำงานหรือว่าการเรียนระหว่างวันค่ะแล้วก็กลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มนกฮัมมิงเบิร์ดนะคะคืออยู่ตรงกลางนะคะไม่ได้จำเป็นต้องตื่นเช้ามากหรือว่าตื่นสายมากก็คือกลางๆคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มส่วนใหญ่ของประชากรนะคะคือมีประมาณ 70% ค่ะก็ลองดูว่าตัวเองอ่ะเป็นคนกลุ่มไหนเนาะคืออันนี้หมอจะไม่ได้มาบอกว่าเราควรนอนก่อน 4:00 น.นะควรนอนเท่าไหร่ถึงแม้ว่ามันจะมีวิดีโอก่อนหน้านี้ที่หมอเคยพูดเรื่องของการตื่นเช้านะคะซึ่งไอ้ตรงนั้นเนี่ยก็จะมีการแนะนำว่าถ้าอยากตื่นเช้าควรจะทำอะไรบ้างควรนอนกี่โมงบ้างนะคะแต่วิดีโอนี้แค่จะมาบอกว่าลองดูว่าตัวเองเป็นคนประเภทไหนนะคะถ้าเรารู้ตัวเองว่าเป็น
็นคนประเภทชอบนอนดึกตื่นสายแล้วมีพลังงานมีประสิทธิภาพในการทำงานตอนกลางคืนมากกว่าก็พยายามนอนให้เพียงพอนะคะซึ่งอันนี้จะนำมาสู่ข้อที่5นะคะไม่ว่าเราจะเป็นคนประเภทไหนนะคะเราควรที่จะมีการนอนให้เพียงพอคือจำนวนชั่วโมงควรที่จะเพียงพอนะคะแล้วทีนี้จำนวนชั่วโมงเพียงพอเนี่ยมันเท่าไหร่กันล่ะอันนี้อยากจะบอกว่าในหนังสือ Brain Rules เนี่ยค่ะเขาบอกว่าไม่มีข้อจำกัดที่แน่นอนว่าควรจะนอนกี่ชั่วโมงนะคะแต่เนื่องจากว่าในวงการแพทย์นะคะก็จะมีคำแนะนำว่าควรจะนอนกี่ชั่วโมงอันนี้หมอก็จะเอามาพูดให้ฟังนะคะอย่าง American Academy of Pediatrics นะคะหรือว่าสมาคมกุมารแพทย์เด็กของประเทศสหรัฐอเมริกานะคะเขาก็จะมีเอาไว้ข้างๆนี้เลยนะคะมีมาไว้เลยว่าในช่วงแต่ละอายุควรจะนอนกี่ชั่วโมงนะคะอย่างช่วง 4-12 เดือนควรนอน 12-16 ชั่วโมงนะคะรวมถึงการนอนกลางวันไปด้วยเนาะเพราะว่าเด็กเนี่ยจะต้องการนอนที่มากกว่าผู้ใหญ่นะคะแล้วก็ไล่ไปช่วงขวบปีแรกถึง2ปีนะคะควรนอน 11-14 ชั่วโมงนะคะ 3-5 ปีนะคะควรนอน 10-13 ชั่วโมงนะคะแล้วก็ 6-12 ปีควรนอน9-12 ชั่วโมงนะคะแล้วก็วัยรุ่นนะคะคือ 13-18 ปีควรนอน 8-10 ชั่วโมงนะคะก็จะเห็นว่าวัยรุ่นเนี่ยควรจะนอน 8-10 ชั่วโมงเลยเนาะแต่ว่าสภาพในปัจจุบันเนี่ยทำให้นักเรียนเนี่ยต้องแบบทำงานเยอะมากมีงานส่งอะไรแล้วก็มีกิจกรรมอะไรมากมายนอนไม่พออีกนะคะซึ่งทางสมาคมกุมารแพทย์ของอเมริกาเนี่ยเขาได้ระบุไว้เลยนะคะว่าเขาแนะนำว่าโรงเรียนไม่ควรที่จะมีคาบเรียนก่อน 8:30 นะคะเพราะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยนอนไม่พอนะคะคิดดูว่าวัยรุ่นคนหนึ่งต้องนอน10ชั่วโมงนะคะแปลว่าเขาควรจะนอนตั้งแต่เท่าไหร่อ่ะสมมตินอน 4:00 ก็ควรจะตื่นสัก6:00เพื่อที่จะได้นอน8ชั่วโมงหรือว่าควรตื่น8:00เพื่อที่จะได้นอน10ชั่วโมงเลยนะคะอันนี้ก็เป็นกำหนดการคร่าวๆที่บอกว่าแต่ละอายุควรที่จะนอนเท่าไหร่นะคะแล้วของผู้ใหญ่ล่ะควรจะนอนเท่าไหร่นะคะในสมาคมการนอนแห่งประเทศของอเมริกานะคะเขาบอกว่าผู้ใหญ่ควรจะนอน 7-9 ชั่วโมงค่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนบางคนอาจจะนอน7ชั่วโมงก็พอ8ชั่วโมงก็พอหรือว่า9ชั่วโมงนะคะถ้าเกิดว่าน้อยหรือมากกว่านั้นเนี่ยก็จะมีผลกระทบได้ค่ะโอเคอันนี้ก็พูดถึงเรื่องการนอนเนาะมาพูดว่าทำไมเราถึงไม่ควรอดนอนนะคะแล้วก็พูดถึงเรื่องงานวิจัยต่างๆที่มีข้อสรุปเกี่ยวกับการนอนมาเล่าให้ฟังนะคะคลิปนี้นะคะก็สรุปได้ว่าอันดับแรกเลยเนี่ยการนอนมีความสำคัญต่อมนุษย์นะคะอันดับที่สองคือการนอนมีความสำคัญต่อการจัดระเบียบของสมองนะคะอันดับที่3คือการอดนอนมีผลต่อสมองนะคะอันดับที่4คือเราจะนอนกี่โมงก็ได้นะคะจะเป็นพวกตื่นเช้านอนเร็วหรือว่าตื่นสายนอนดึกก็ได้นะคะแต่ว่าข้อที่5ก็คือต้องนอนให้เพียงพอจำนวนชั่วโมงควรจะเพียงพอค่ะโอเคหวังว่าวันนี้ก็จะเป็นประโยชน์นะคะสำหรับทุกคนนะคะอยากจะสนับสนุนทุกคนนอนให้เพียงพอเพื่อที่จะได้รักษาสุขภาพนะคะแล้วก็รักษาสมองของเรานะคะถ้าเกิดว่าใครมีคำแนะนำอะไรเกี่ยวกับการนอนหรือว่าถ้าเกิดว่าใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะคะอย่าลืม anyone can be anything ทุกคนสามารถมีความสุขและประสบความสำเร็จได้หากได้รับแรงบันดาลใจและคำแนะนำที่เหมาะสมสวัสดีค่ะบ๊ายบายเอ้ยเอาใหม่ความจำแบบที่จำเป็นแล้วก็ความจำแบบที่การนอนมีส่วนกระทบเอาใหม่ความจำในการภาษาไทยคืออะไรวะขอเปิดแป๊บนึงนะคะหรือว่าภาษาไทยเรียกว่าความจำกระบวนชื่อยากจริงโดยที่เขาไม่ได้บอกนักเรียน ขอแห้งเอาใหม่มีโอกาสเกิด